ออกบิ๊กไบค์รูปผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับเดินทางในยาวๆนะครับณขณะนี้ผมอยู่ที่แถวแพ็กกระสานะครับเพราะว่าจะเอาเจ้าฟอร์ซ่า350นะครับมาทำการแต่งกันใหม่นะครับซึ่งวันนี้เดินทางมาถึงเรียกว่าโรงงานกันเลยเพื่อที่ได้จับนู่นจับนี่ซื้อแล้วก็ไปใส่ที่ร้านกันต่อนะครับเพราะว่าแน่นอนที่ร้านผมก็มีของบ้างแต่ว่าวันนี้จะมาอัปเดตของใหม่ๆนะครับของ7 Speed หรือว่าแบรนด์คลามูอีนะครับซึ่งตอนนี้รถผมอยู่ข้างในละเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยแล้วกันจะได้มีเสียเวลานะครับไป7 Speed บริษัท7 Speed จำกัดนะเดินเข้ามาเลยนี่เดินเข้ามาปั๊บนะครับก็ถือโอกาสอภิสิทธิ์พิเศษนะฮะเอารถตัวเองมาจอดตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาดูว่าจะเอาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นมาวางใส่รถตัวเองเพื่อจะได้เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคนที่ออก All New Forza 350มาจะได้แต่งกันแบบเป็นเรียกว่าไงแบบมีกำลังใจในการแต่งนะครับหาตังค์กันแต่งรถกันต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ในเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของพี่ตู่เขานะครับมีของขายเยอะแยะไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจานดิสเรื่องของคาลิปเปอร์เรื่องของสายถักเอาไปว่าเยอะมากแล้วก็มีของ Forza 350เนี่ยเยอะพอสมควรด้วยนะครับรวมถึงรุ่นอื่นๆก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้จะขออนุญาตเจาะจงเฉพาะ Forza 350ก่อนนะครับจะได้รู้ว่าแบรนด์7 Speed แล้วก็แบรนด์ Camoo เนี่ยมีอะไรสำหรับเจ้า Forza 350บ้างเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราเดินไปหาเขาก่อนแล้วกันวันนี้เจอโดยบังเอิญด้วยเจอนี่คนนี้โหต้องทองเมื่อกี้นี้ขับตามกันมาแบบไม่ได้บอกว่ามีการนัดหมายกันเลยนะครับตามตูดมาเอ๊ะเบนซ์คุ้นๆนี่ครับโด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 ถ้านัดจะแต่งตัวดีกว่านี้นะเออยังไม่หวัดดีโดหวัดดีพี่ตู่ก่อนสวัสดีครับพี่ตู่ครับเจ้าของสถานที่ครับพี่ตู่ครับพี่ตู่ครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันดีวันนึงเราต้องการที่จะเอาในเรื่องของ All New Forza 350เนี่ยมาแบบว่าให้ดูกันเป็นแบบของแต่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่ร้านเราหรือว่าโชว์รูมเรามีเลยครับพี่มีเยอะมากใช่มั้ยพี่ตู่มีเยอะครับพี่ทั้งอาจารย์ดิษกระบอกโชคมีสวิงอาร์มสวิงอาร์มเนี่ยเดี๋ยวตัวเนี้ยเป็นตัวพิเศษเลยผมทำอยู่3ตัว3ตัว3ตัวใส่รถประกวด2คัน2คันก็คือของพี่ตู่คันนึงของใครอีกแจ็คช็อปอีกแล้วโดโด3ตัวตัวแรกต้มกินหมดแล้ว ตัว2นี่กำลังต้มอยู่ตัวแรกคือของพี่ตู่ตัวที่2ของโดแล้วตัวที่3ก็คือของว่าจะให้พี่จอมใส่โอ้โหแจ๋วเลยเป็นโปรโตไทป์ใช่ครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูว่ามันสวยขนาดไหนสวยๆแน่นอนครับเพราะตอนแรกตอนที่ไปออกงานนั่นเองนะมีคนถามมาเยอะอยากได้โอยังอยากได้โอโทรสายตรงมาเลยโอด็อกเตอร์แต่ตอนนี้เสร็จพี่จอนก่อนพี่ไปเคลียร์กับโอแทนนะไม่เดี๋ยวพี่ตู่ดูกระแสเดี๋ยวแกก็ทำใช่ไหมทำแน่ๆเลยทำไหมทำครับผลิตครับทำนะ ไม่ได้ปล่อยไม่ได้คือนอกจากตัวของสวิงอาร์มเนี่ยเห็นพี่ตู่กำลังจะมีตัวของกระบอกโชคด้วยใช่ไหมกระบอกโชคเป็นกระบอกโชคหน้าแต่งครับอย่างของเราตอนนี้เป็นงาน CNC ของ Forza 350ครับ Forza 350ADV ด้วย ADV ก็คือคันที่โดใส่อยู่ที่ประกวดที่บุรีรัมย์อ่ะพี่พี่ตู่ก็ใส่กันอยู่2คัน2คันเหมือนกันมีหัวโชค ADV ครับผมดิสเดียวกับดิสคู่ดิสคู่ก็มีครับคือถ้าเกิดลูกค้าอยากจะได้เป็นดิสคู่ก็รับทำด้วยรับทำด้วยครับจัดให้ได้ค่าใช้จ่ายมันสูงล้อหน้านะเฮียนะล้อหน้าแพงเพราะว่ามันต้องซื้อล้อคู่หนึ่งล้อที่เราใช้เมื่อตอนงานประกวดใช้ล้อของ GP Racing พี่คือเอาแยกอย่าง MK ที่พี่จอนไปนะมันจะเป็นคนละแบบGP เขามีฮับแยกแปลงง่ายกว่าถ้าของ MK เราจะต้องโอสร้างเยอะยังไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าถ้า GP อ่ะทำให้ได้มันพร้อมที่จะใส่ได้เลยใช่ GP ทำให้ได้โอเคอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตพี่ตู่ให้เป็นโดพาเดินได้ไหมได้เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าโดเนี่ยเป็นเจ้าของมากกว่าพี่ตู่อีกใช่เขาชอบบ่อยชอบบ่อยคือตกใจนะฮะมาถึงปั๊บเจ็บบ่อยไอ้อันนี้100ชิ้นอันนี้20ชิ้นอันนี้อันนี้เนี่ยไหนให้กล้องจับก็ของพี่จอมหมดเลยนะไม่ใช่แล้วของพี่ที่ขายยังขายไม่หมดเลยอันนี้ของพี่จอมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคือพี่ตู่เนี่ยขายปีกด้วยขายส่งด้วยขายปีกเนี่ยคือหลายคนบอกว่ากลัวที่จะเข้ามาโรงงานจริงๆเขาก็รับติดตั้งด้วยหรืออยากแบบ
ช่วงโปรโมชั่นนะเนี่ยเขาจะมีทุกปีพี่จอนก็มาไลฟ์ให้อยู่แล้วจะเป็นช่วงปลายปีปลายปีก็จะมีสินค้าโปรโมชั่นของราคาแบบไม่แพงอ่ะใครอยากละลายซับก็มาช่วงธันวาก็ได้จมแน่นอนแน่นอนมีเท่าไหร่หมดเท่านั้นถูกต้องเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนอันนี้คือของที่ร้านโดนะครับที่โดสั่งมาซึ่งยังไม่หมดนะฮะเจ้าตัวเขากำลังจะช็อปต่ออีกนะฮะเนี่ยให้ดูฮะอะไรบ้างเนี่ยนี่แฮนด์ PCX อันนี้ดิสน่าฟอร์ซ่าใช่แล้วก็พวกตุ้มตอนนี้เฮียตู่เพิ่งออกตุ้มแบบใหม่มาพี่ก็เป็นคัฟเวอร์คือสามารถใส่ได้ X-Max Forza PCX ใส่ได้หมดใส่ได้หมดครับก็คือเฮียเขาจะทำเป็นบูทเป็นพุกแล้วก็มีแหวนรองอะไรให้หมดเลยพี่ก็คือตัวที่เป็นพุกอยู่ข้างในปกติถ้าเป็น Forza ใช่ไหมจอนเขาก็จะเป็นแบบมีแหวนรองเพื่อให้มันหนายื่นออกมาแต่พอเป็น X-Max มันจะต้องเป็นแบบคุบเข้าไปอมแฮนด์ซึ่งปัญหาคือถ้ามานั่งซื้อทีละอย่างไล่บางทีมันพลาดเฮียเขาเลยทำให้จบเลยทำแบบ two in one อยู่ในนี้เลย universal ใช่ใส่ได้หมดเลย okay. ในกล่องเดียวครับผมใส่ได้ทุกรุ่นเลยใช่พี่สมมุติเราเอาบูทออกบูทออกปั๊บนี่มันลึกไปติดปลอกมือพอติดปลอกมือปั๊บลองแหวนนี้แปะไล่สเต็ปเอาเพราะว่าไอ้ปลายแฮนด์ตัวนี้เราจะเว้าไว้เผื่อ X-Max เผื่อ ADV 350ก็สามารถใส่พอซ่าปั๊บพี่ก็ใส่บูทเข้าไปมีบูทแถมให้ให้มันยื่นออกมาครับนี่คือแบบงานขายของไงนะเป็นการป้ายยาป้ายยาเข้าไปนี่เนี่ยที่พูดถึงบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแฮนด์ที่จะต้องใช้ปุ๊บแบบนี้ไม่มีเกี่ยวก็มีให้ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นยามาฮ่าในบางรุ่นถูกไหมก็ต้องใส่แบบนี้แล้วก็ขายอัดเข้าไปครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านี่อันนี้ใส่ X-Max แบบนี้พี่จอยให้ดูบาร์ข้างในอันนี้คือบาร์สำหรับ X-Max คือใส่เข้าไปปั๊บเสร็จเลยมันจะมีช่วงเหล็กเหลือโอเคแต่พี่ใส่ Forza พี่เอาแหวนตัวนี้ใส่ลองเข้าไปให้มันตุ้มมันปิ้นออกมามันก็จะยาวไปเป็น universal ใช่แล้วก็ Forza ตัวนี้เผื่อใส่ปลอกมือสั้นยาวอะไรเงี้ยถ้าปลอกมือยาวหน่อยก็อาจจะลองแหวนนิดนึงเพิ่มอีกนิดลองแหวนอีกแต่คือมันจะง่ายสำหรับ user แล้วโอเคเพราะว่าจริงๆปลอกมือตอนนี้ที่มีขายทั่วไปก็มีแบบสั้นมียาวห่างกันประมาณ 2-3 มิลเดโทน่าจะสั้นโดมิโนจะยาวก็ต้องพยายามหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือไปซื้อได้ครับร้านโดก็มีร้านผมก็พอมีใช่ครับพอมีวันนี้จะมีเยอะเลยครับจัดไปให้ด้วยนะใจเย็น FC พี่จอมไปซื้อที่ร้านได้บินเก่ายังใช้พี่ตู่ไม่หมดเลยโครงการเราคนละครึ่งคนละครึ่งครึ่งนานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ไหนๆโดก็โผล่มาพอดีมาเอาของพอดีเดี๋ยวพี่จอมมาทางโดเอาฟอร์ซ่ามาแต่งรถพี่จอมอยู่ไหนเพื่อนๆเห็นรถยังคันนี้เห็นแล้วตั้งแต่เปิดแล้วโม้กับพี่ตู่เมื่อกี้นี้เอาไปว่าเดี๋ยววันนี้จะให้โดได้เลยให้โดดูแลอย่างนั้นตอนนี้ใส่ไมค์ก่อนเลยจะได้หล่อที่สำคัญคือต้องการบอกว่าเอาให้แบบหล่อๆนะไม่คือโจทย์พี่จอนเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเริ่มจริงๆเดินไปดูดิมั้ยเดินไปดูวันนั้นถ้าเพื่อนๆดูอยู่เราไปที่ร้านผมนะคือเอาล้อที่เกิดปัญหาที่นางรองใช่ไหมใช่ใช่ตอนนี้ล้อนั้นเราทำการโมดิฟายเรียบร้อยแล้วใช่อยู่ในขั้นตอนของการดัดแล้วดัดเสร็จเดี๋ยวเราจะได้สีเราจะใส่สีอะไรนะสีอะไรนะสีม่วงจริงเหรอเราชอบเป็นเกย์ม่วงก็จะเป็นแบบม่วงแบบนี้แต่จะเป็นม่วงด้านนะพี่นะทีนี้เราต้องคุมโทนรถดิที่พี่จอมบอกผมคือจะต้องเป็นสีน้ำเงินเหรอหรือน้ำม่วงไม่ม่วงกับน้ำเงินเนี่ยเอาไงดีก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอะไรดีเอาคอมเมนต์ไหมไม่ถามไอ้คนควบคุมไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าไอ้คนควบคุมมันบ้าม่วงมันม่วงสายเดียวเลยเอียงไปทางม่วงอยู่แล้วใจจริงอ่ะพี่ชอบน้ำเงินแต่พี่กลัวว่าถ้าเกิดว่าน้ำเงินหมดเลยกับมันจะตัดกับม่วงอ่ะมันจะทำใหมันเกินไปหรือเปล่าใช่ก็งั้นเราก็อันนี้โจทย์อ่ะคือล้อพี่เป็นม่วงแล้วใช่ไหมถ้าส่วนใหญ่ก็ผมว่าก็เป็นม่วงไปให้หมดเลยไหมก็น่าจะเวิร์กกว่าจานก็ไปเป็นแบบพวกหมุดม่วงได้อะไรเงี้ยเราลองไปดูของดีกว่าได้เพราะว่าจริงๆเดี๋ยวพอเป็นม่วงปั๊บใช่ไหมแล้วถ้าเกิดพี่กลับสีอาจจะกลับเป็นสีชมพูหรือสีเหลืองมันก็เข้ากันอยู่ใช่แต่ว่าไอ้รถ ADB พี่จอนจะเป็นล้อทองคันแล้วคันเทอร์โบพี่ชมพูเทอร์โบชมพูมึงไปทางไหนวะเนี่ยกูงงเอานะเอาสีนี้ไปก่อนเอาสีนี้ไปก่อนแต่ผมว่าถ้าสีเทาตัวนี้ใส่ล้อม่วงก็ดูดุซิ่งดีถ้าเทนสีม่วงจริงเทนสีม่วงมานะได้ม่วงก็ม่วงช่วงนี้ทำมันต้องม่วงอ่ะเริ่มต้นก่อนเมื่อกี้นี้พูดถึงในเรื่องของเรามีรถเข็นด้วยนะรถเข็นเดี๋ยวเอารถเข็นมาหน่อยเด้ผมว่าไม่พอจริงเหรอจะเย็นเย็นจะละลายซับทีนึงนี่เรียวไหมเอาแบบเรียวๆไหมคนเรียวเลยมีจานมาแต่เราไปตรงลงจานก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยได้เดี๋ยวเราเดินมาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างเดินมาดูคือต้องบอกว่าผมอ่ะอยู่กับเฮียตู่เนี่ยในการเฮียตู่จัดปรับมาเรื่อยๆจนผมก็บางทีก็ลืมนะพี่ว่าเฮียเขาวางตรงไหนแต่ว่าก็พอจะเดินบ่อยอยู่งั้นเราไปดูเริ่มแรกก็ต้องดูที่จานหน้าใช่ไหมพี่นี่ไงอันนี้ไม่ได้ X-Max ใหญ่อันนี้เป็นแกนอ๋อนี่พี่จอนนี่
อันนี้ก็ต้องเอาเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนโอ้ชนแล้วรถชนนี่เรียกประกันคือผมบอกอย่างนี้เดี๋ยวพี่จอนมีการเปลี่ยนกระบอกแกนตัวนี้จะไม่ได้ใช้แต่สำหรับเพื่อนๆไงถ้าเพื่อนๆที่ใช้ Forza แล้วอยากเปลี่ยนแกนหน้าเป็นซีรีส์7แกนเบาๆก็เปลี่ยนรุ่นนี้ได้พี่ใช่600กว่าบาท650บาท650บาทแล้วก็มาหาที่ตู่แกก็จะมีราคาอย่างเงี้ยดูตรงนี้ได้เลยใครที่มาเดินอยากรู้มีราคาชัดเจนใช่ครับโอเคฉะนั้นอันนี้ไม่ได้ใช้ร้านอยู่แพ็กกระสาครับโรงงานประกันเป็นโรงงานซอยอะไรวะลืมชื่อซอยอะไรวะไม่เซิร์ชเลยตู่ปากน้ำอะไรตนอะไรพึ่งตนอะไรทุกอย่างไม่เขียน TU ตู่ปากน้ำขึ้นเลยใน Google Map ขึ้นเลยใช่โรงงานเป็นไอ้นี่ต้องใส่เพราะเราถอดออกแล้วอันนี้พี่จอนถอดจับหลังออกตอนนี้ใช่ป่ะแล้วมันเป็นรูโหวเราก็ต้องมีนี่ปิดท้ายทีนี้ก็นี่เลยมีทุกสีนะครับมีเขียวม่วงดำพี่จอนสีถ้าสีม่วงอันนี้อ่ะพี่เพื่อนพี่จอนช่วยสีม่วงจริงๆที่ร้านก็มีนะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่มีอ่ะรุ่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่ารุ่นนี้กำลังฮิตรุ่นนี้มันจะสนิทกับชุดสีมันจะไม่ลงไปในหลุมโอเคขนาดพอดีเลยฮะใช่พี่หนึ่งหน่อยม่วงนะม่วงอาตายหนึ่งไอเทมใช่ไหมหนึ่งไอเทมมาโดนไปแล้วนี่ต้องบอกราคาเพื่อนๆป่ะต้องบอกนะฮะอันนี้750บาท750บาทใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะ700กว่าบาทครับผมร้านโดมีร้านผมยังไม่มีร้านผมมีแต่ตัวประมาณ900กว่าบาทวันนี้จะมีทุกอย่างที่พี่จอนเลือกครับใจเย็นฮะไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ถ้าโซนนี้มาก็ที่ตู่จะมี CNC เยอะนะพี่แต่ว่าเราจะมาดูจานนี่จานอยู่นี่พี่จานอันนี้เป็นจานใบกลมใช่อันนี้คือใบกลมที่ใส่พวก Forza ADB พี่จอนก็มีที่ร้านก็พี่จอนขายบ่อยอยู่แล้วตัวนี้อันนี้ที่ร้านก็มีเยอะเลยใช่ครับแต่เราจะเอาเป็นจานหยักจานหยักต้องถอยหลังไปหน่อยพี่อ๋อองั้นเก็บใช่แต่ให้ดูไงว่าจานโตจานขนาดไซส์เดิม267ก็มีใช่อันนี้คือเดิมพอซ้ําจะเป็น256พี่เออ256โต300นี่ใบหยักจะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นลายเค้าเรียกลาย V3 ว่าต้องไปทางนู้นพี่งั้นเราต้องถอยพี่ถอยไปอีกถอยได้ถอยไปเดินย้อนไปหน่อยช้อปปิ้งน็อตเน็ตก็มีครบหมดนะฮะที่บอกเดินไปเรื่อยๆนี่ๆๆไหนซ้ายมือนี่พี่นี่ๆเจจานม่วงอ่ะนี่อันนี้จานให้เพื่อนดูอันเนี้ยเป็นจานไส้เทานี่ๆที่พี่จอนเทาแต่ว่าเราต้องการหมุดม่วงใช่มั้ยเดี๋ยวอันนี้สีน้ำเงินป่ะน้ำเงินไม่โดนใจฮะต้องเป็นม่วงม่วงม่วงจานหลังมันต้องอยู่โอ้โหมีเลยนี่อ่ะน้ำเงินไม่เอาม่วงจานม่วงจานเทาม่วงแล้วก็ใส่กันล้อม่วงใช่แล้วก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องจานแล้วอ่ะนี่อีกอันนี้คือนี่จานหลังเฮ้ยพูดไปเล่นนี่ตัวใหม่เลยนะยังไม่ออกขายจานหลังแล้วทำไมจานหลังถึงมีขนาดอย่างนี้แล้วทำไมจานหลังถึงมี2ไส้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เฮียให้ทำให้ผมตอนประกวดที่บุรีรัมย์ MotoGP เขาเป็นงานต้นแบบนั่นแหละพี่แต่ก็มีจำนวนนึงถ้าใครสนใจก็พอมีให้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ครบสีซึ่งอันเนี้ยเราก็เปลี่ยนสีหมุดได้นะครับถ้าคอมเมนต์มาแต่มาที่โรงงานอาจจะไม่มีครบอาจต้องคอมเมนต์แล้วต้องรอชุบเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าทำไมของพี่จอนมีต้องบอกว่าตอนที่ผมทำม่วงอ่ะมันมีงานชุบเหลืออยู่ที่ว่าเราสั่งมาเยอะสั่งมาสำหรับทำรถประกวดอันนี้ก็พอแบบจัดชุดให้พี่จอนได้โอเคก็คือเป็นหมุดม่วงคือไส้เทาฟอร์ซ่าพี่จอนทำอยู่จะเป็นจานเดิม240ใช่แล้วก็ถ้าเป็นปั๊มเมมโบ้เป็น245ใช่แต่ด้วยว่าอันเนี้ยออกแบบมาเพื่อ ADV ด้วยรถที่ประกวดเป็น ADV ใช่พี่ช่วงล้อพี่จอนเจอปัญหาใช่ไหมที่มันติดก้านล้อก็เลยทำขาเป็น267เลย267ไปเลยพอ267หลบก้านล้อไปมันจะหลบก้านล้อลงไปต่ำเยอะอแล้วคราวนี้มาที่คอมเมนต์เพื่อนๆบอกว่าตัวบูทมันหนาไม่ชอบก็ตัวนี้แก้มาให้ก็คือขาจะลองบูทแค่ประมาณ3มิลตอนแรกมันลองประมาณ6-8มิลลูกค้าไม่ชอบเพราะว่ามันดูเยอะเกินตัวนี้ก็เป็นตัวให้พี่จอมไปทดลองเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเนื่องจากว่ามันเป็น2ชั้นนะ2แผ่นครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่าใช้งานจริงๆใช้งานหนักๆก็จะไม่แนะนำอาจจะขยับบ้างใช่มั้ยขยับกักๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกมีบาร์รับเฮียตู่แกทำแบบไม่มีไส้ก็มีพี่แต่รถพี่จอมแบบเน้นสวยงามด้วยก็ลองใช้ตัวนี้ดูโอเคแต่ว่าที่พี่จอมเห็นไหมตัวนี้มันขัดกันเนี่ยมันขัดมันรับแรงซับใช่มันก็ลดแรงกระแทกได้นะมันมีซับของมันอยู่ตรงนี้นะครับเออว่าเทาม่วงเทาม่วงเห็นกันนะสวยนะอ่ะโดนไปแล้วก็พอเทาม่วงมันต้องมีอะไรอีกมันจะต้องมีขา267เดี๋ยวก่อนนะขา267อ๋อต้องมีขาด้วยอ้าวแล้วขาทำไมต้องมีขาด้วยในเมื่อไอ้สวิงอาร์มมันมีตัวรับแล้วอ๋อคือเดี๋ยวเราไปพูดถึงสวิงอาร์มใช่ไหมโอเคงั้นย้อนก่อนคือถ้าสวิงอาร์มเดิมเพื่อนๆจะใส่เดี๋ยวก่อนต้องข้างหน้าดิพี่
ข้างหน้าถ้าเพื่อนๆเป็นรถเดิมจากใส่จานนี้ก็ต้องมีขาถูกป่ะก็ต้องมีขาเดียวแต่ขาที่นี่คือมีหมดอยู่แล้วใช่ขามันก็จะเนี่ยขามาเดินมาดูมากล้องมาดูมาเนี่ยนี่คือโซนขาหมดเลยนี่ไม่มีแขนอะไรมีแต่ขาขาหน้าตาประมาณนี้ถ้าใส่กับปั๊มเดิมอันนี้คือขาปั๊มเดิมซึ่งที่หน้าผมก็มีขายใช่พี่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นรถปั๊มเดิมเลยจาน300ก็คือใส่ขาเป็นอะแดปเตอร์เสริมกับตัวของอะแดปเตอร์เดิมอันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนเพราะเดี๋ยวพี่จอนเขาจะมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นแต่ว่าให้ดูรถเดิมก่อนลึกซึ้งกว่านั้นทีนี้โถใช้คำพูดถ้าเป็นอาร์มเดิมๆก็ต้องมีขาอย่างนี้ใช่ใส่ปั๊มเดิมไม่ได้แล้วต้องใส่พวกปั๊มเมมโบเท่านั้นครับคือทั้งหมดเมื่อไหร่ที่คุณเปลี่ยนจานหลังเป็นจานใหญ่คุณต้องใส่ขาด้วยปั๊มเดิมใช้ไม่ได้เลยต้องเสียตังค์ซื้อเบมโบหรือแม้ก็ซื้อปั๊มอะไรที่มันเป็นรูเหมือนกับเบมโบรู2พอร์ตมีใช้ได้หมดของอังเคอร์เป็นต้นอังเคอร์ก็ได้อะเดรีนก็ได้แต่ผมไม่ชัวร์เรื่องระยะของตูดปั๊มอาจจะต้องดูนิดนึงได้ได้ทีนี้ไหลมาเรื่อยๆวนมานี่ก็มาถึงนี่เลยเหมือนช้อปปิ้งเลยมั้ยตอนนี้เหมือนช้อปปิ้งมั้ยไอ้กระบอกชกอ้อนี่ๆๆพี่จอนที่พี่จอนจะเปลี่ยนนี่กระบอกชกแต่งเพื่อนๆน่าสนใจเมื่อกี้ที่พี่ตู่จริงๆที่ใส่ในตอนนี้ก็คือใส่ใน PCX กับใน Click 160ใช่ๆก็คือแบบนี้แหละนี่ๆถูกไหมอันนี้ของ Click อันนี้ของ Click หรือไม่ก็ PCX เนี่ยแบบนี้แหละสายนี้แล้วก็ PCX ที่ร้านก็มีสั่งมายังขายไม่ออกเลยทลายของเขาซะแล้วคือมันใส่แล้วสวยนะวางไว้ก่อนอ่ะนี่ผมใส่แล้วสวยนะจะอธิบายเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยคนที่แบบว่าใส่ของเอาง่ายๆก่อนนะของคลิกก่อนครับถ้าเป็นคลิกเนี่ยคุณจะใส่ตัวกระบอกโชคเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณใส่ได้แต่ว่าตัวจานเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นจาน ABS ซึ่งของตัวจานดิสของไอ้คลิกเนี่ยมันเป็น ABS ที่ ABS ในตัวปิดอยู่ในจานเลยใช่ถ้าคุณจะเปลี่ยนจานคุณต้องเปลี่ยนกระบอกต้องเปลี่ยนกระบอกเพื่อที่จะหาจุดยึดใหม่แล้วก็ตัวจานเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นงานสร้างเลยตัวจับเซนเซอร์ตัวจับเซนเซอร์ก็จะอยู่ครบในตัวนี้ใช่แล้วก็เปลี่ยนย่อตัวดุมของ ABS ให้ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องของความเร็วนะปกติเลยเพราะรู้เท่ากันถ้าเพื่อนๆที่ใช้คลิกก็จะถามว่าไม่เปลี่ยนอะไรเลยขอเปลี่ยนแต่จานได้ไหมบอกเลยเปลี่ยนไม่ได้ถ้าจานหมดนะยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นตัวธรรมดาที่เป็นดัมเบลถูกไหมที่ไม่มี ABS ไงข้างหน้าใส่ได้ไหมเดี๋ยวข้างหน้าจานมันน่าจะติดตัว ABS แผ่นของเฮียตู่มันจะติดกระบอกพี่ไม่ต้องเปลี่ยนโอเคตัว ABS ของเฮียตู่แกจะจานอ่ะแกจะยกลอยขึ้นมาโอเคก็คือบังคับใส่แหละต้องบังคับใส่นอกจากพี่จะใส่จานแบบว่าที่ไม่มีหมุดนี่คู่หนึ่งก็ตกคือกระบอกโชคด้วยแล้วก็จานด้วยตกอยู่ประมาณ 5,500 นี่ผมสมมติจานไม่ใช่แบบนี้นะแต่สมมติว่าไอ้ตัวจานที่เป็นของคิกอะถ้าเป็นรุ่นที่เฮียตู่ทำแบบนี้ที่ไม่มีหมุดอะพี่แกจะทำเป็นซอสล่อง ABS ให้เหมือนกับจานเดิมใช่อย่างนั้นอะคือได้หน้าตาแต่ไม่ได้หมุดสีนั่นคือใส่คิกได้ไม่ต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนขาแล้วก็ใส่จานได้เลยถูกต้องใช่ซึ่งอันนี้แนะนำเลยคิกกับ PCX ใส่จบสวยพี่จอนก็ใส่ผมก็ใส่ทั้ง2คันเลยรถแต่งของตัวเองแล้วก็เรามาเข้าถึงเรื่องตัวนี้อันนี้คือของ Forza 350 All New แต่ตัวเนี้ยมันจะมีไฟบังคับเพื่อนๆอยากใส่กระบอกของ Forza ใช่ไหมเพื่อนๆต้องเปลี่ยนปั๊ม100มิลอย่างเดียวเป็น Reddit Mount เป็นโบ100มิลตัวนี้ใช่พี่ก็คือจะเป็น100มิลก็คือขนาดความกว้างของตรงนี้ขนาด100มิลใช้ไม่มาทัดวัดแล้วก็จะถามว่านิชินได้ไหมนิชินยังไม่ได้นะครับเพราะว่าระยะนิชินมันจะเซนเตอร์ไม่เหมือนกับตัวนี้ใช่ตอนนี้เฮียตู่คือมันทำได้แต่เฮียตู่ยังไม่ทำแกทำแค่100มิลก็เดี๋ยวพี่จอนจะใส่ตัวนี้เหมือนกันเพราะพี่จอนจะเปลี่ยนเป็นปั๊มพวก M50 M4 เนาะใช่แล้วก็ตัวนี้ใส่กระจาน300ก็ลองบูสต์2ตัวนี่แกล้ออยู่นี่ก็เลือกสีได้เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวเมียพี่จอนไขล็อกตัวนี้แล้วก็ตัวเมียจะตายไอ้นี่ไขอัดจบคือไม่ต้องเปลี่ยนแกนล้อมีให้ในชุดมันมีมาให้อยู่แล้วแล้วก็ในการย้ายเพื่อนๆจะต้องเบิกอย่างคือเบิกซีนชุดซีนของชกเดิม Forza มันจะเป็นซีนในกับซีนนอกพี่นั่นแหละคือเบิกมาแล้วก็ใส่แล้วก็ย้ายแกนของอันเดิมมาใส่ไล่น้ำมันจบเลยซึ่งพี่ก็จะไปเอาแง่ของคันนี้ได้เลยก็ได้เลยพี่ถูกไหมแง่มาใส่ได้เลยคือทุกอย่างอ่ะเหมือนเดิมหมดยกเว้นแค่หน้าตามันแต่ในด้านในกระบอกทุกอย่างก็คือเหมือนของเดิมตัวนี้ราคาตอนนี้เท่าไหร่ 9,500 พี่ 9,500 ใช่ครับก็คือพร้อมประกอบเลยก็มีค่าแรงอีกประมาณสัก500เลยพี่ค่าเซตน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าค่าซีนอ่ะซีนแพงอยู่ซีนประมาณชุด 1,200 1,000 กว่าบาทใช่ก็ซีนสูงเดิมไม่ได้มั้ยงัดแล้วเสียเลยพี่เหรอใช่มันฝาบนน่ะเอาได้แต่ตัวในเนี้ยถ้าเราท่านเพื่อนเห็นด้านในนะถ้างัดอ่ะไอตัวเหล็กมันจะเสียมันจะรั่วอย่างงั้นของพี่ก็รั่วเลยดิซื้อใหม่ดีกว่าซื้อใหม่ดีกว่าโอเคแอร์ล็อกเหมือนเคยทำแต่ว่ามันเป็นชุดสำเร็จแต่ว่าผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้ขายนานแต่เฮียตู่มีมีไว้อินบ็อกซ์ถามเพจของตู่ปักน้ำตู่ปักน้ำเพื่อนๆก็ลอง
Facebook อ่ะเข้าที่ตู่ปากน้ำหรือเข้าคำวิอีกก็ได้จะมีแอดมินตอบลองถามเขาได้เลยเอาสีอะไรดีวะล้อม่วงครับพี่ล้อม่วงไปไหนไม่ได้แล้วมั้งต้องดำมันนะดำเลยเดี๋ยวตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นม่วงไงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นทองปั๊บมันจะกลายเป็นไปทองทองเอาไว้ใส่รถเทอร์โบไหมทองเทอร์โบใส่อยู่งั้นเอาตรงนี้เป็นม่วงเนาะใช่ใช่งั้นเอางี้เอาอันนี้นะอันนี้มีกองเชียร์กองเชียร์ส่วนตัวกองเชียร์มีปะมีกองเชียร์มีกองเชียร์ทุเรศไอพี่มีคอมเมนต์สีม่วงมั้งยังหรือคอมเมนต์มาสีน้ำเงินในตายเลยนะมีป่ะมีป่ะสีม่วงมีป่ะยังไม่ได้ถ่ายให้เขาเลือกพี่จอนเปิดฝาแล้วใส่ได้มันแตะข้างล่างได้ใส่อะไรวะเปิดฝารถเข็นอ่ะใส่รถเข็นรถเข็นมันเปิดฝาได้คือจะบอกว่าไอ้รถเข็นคันเนี้ยมันคือรถเข็นที่ใช้งานจริงนะก็คือลูกค้าที่ซื้อเยอะๆเนี่ยก็มาช้อปปิ้งได้เลยละลายซับใช่ไหมพี่ละลายซับแค่นี้ก็หลักหมื่นแล้วนะฮะอ่ะต่อยังไม่หมดนี้เหรอ95เว้ยจะ2แล้ว 2,000 2,000 ทีนี้พี่จอนอยากได้อะไรอีกเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ไงหูตัวหูสไลด์ขาสไลด์ตามมาก็จะไปทางนู้นพี่ผมเริ่มจำลายของที่นี่ได้ละมาขาสไลด์ขาสไลด์แล้วต้องไปเดินอ้อมไปอยู่นี่ขาสไลด์อยู่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ้อมเห็นไหมต้องมาเจอที่เดียวกันอยู่ดีอันนี้ถ้าขาตัวขายดีเป็นตัวนี้พี่จอนขายคือแบบมาตรฐานรถหน้าซิ่งทั่วไปทุกคนอ๋อแล้วก็บอกข่าวดีForza 350ตัวล่าสุดหรือว่าตัวก่อนหน้านี้ก็ใส่กันได้ใช้ด้วยกันได้ใช่เมื่อวานนี้เทียบแล้วเรียบร้อยก็ตัวนี้มันมี2ลายนะครับมีลายนี้กับลายนี้แล้วก็2สีด้วยมีสีดำด้วยหน้าสีเงินนี่สีเงินมันเด่นไหมพี่จอนน่าจะดำไหมดำดีกว่าน่าจะเวิร์กกว่าได้อันนี้นะเอาดำนะเฮ้ยผมมีคนมาซ่อนด้วยว่ะมีคนมาซ่อนไอ้ม่วงไอ้ม่วงเฮ้ยเดี๋ยวซื้อไปขายตัดหน้าเอาม่วงไม่เอาดำอันนี้แหละอะไรอีกทีนี้เราต้องไปดูมีจานกระบอกไอ้ตัวพักเท้าคนซ้อนพักเท้าคนซ้อนนี่ถอยหลังไม่ได้ครับนี่ๆเราเดินออฟเลยนี่ๆพี่ตอนนี่ทำเหมือนกับเป็นบ้านตัวเองไงนะช้อปปิ้งแต่ละทีเราเนี่ยนี่ไงไปบ่อยก็ต้องดำพักเท้าคนซ้อนต้องสีดำมีดำมีน้ำเงินมีแดงมีเทามีหลายสีแหละแต่เราก็ต้องเล่นแบบธรรมดาก็ต้องสีดำตัวนี้ขายดีที่ร้านก็มีตัวนี้มีครับนี่ผมมีลิมิเต็ดที่พี่ว่าเอานี่ร้านจอร์แดนเดอร์ช็อปมีนะฮะอันนี้ฮะนี่งานตัวอย่าง4ชุดสุดท้าย4ชุดสุดท้าย4ชุดสุดท้ายครับฝาครอบคอยไฟนี่คือสีม่วงนี่คือสีม่วงแล้วว่าถ้าพี่จอนเขินก็เล่นสีดำมีอยู่นี่สีดำเพราะปกติเราเคยเล่นสีโครเมียมกันจำได้ไหมใช่ครับพี่อ่ะพกไว้ก่อนเป็นแบงค์คามูอีไอ้ม่วงไม่เอาไม่ให้นี่เราหนีไปเขียวเลยไม่เอาพี่จอมีสีนี้ผมว่าอันนี้ซิ่งกว่าไหมมันจะดูชัดกว่าอันนี้สีเทาด้านสีจะเหมือนหัวก็บอกโชกน่าจะมันจะได้ไปได้ขับกับท่อหน่อยไหมมันจะขับกับไอ้นี่ไหมสวิงอาร์มเปล่าอาร์มเทาใช่ไหมพี่อาร์มเทาอ่ะอาร์มเทากับตัวนี้เอ้ยอ๋ออาร์มเราไม่ใส่ขอโทษเก็บเลยเด้อจบกันไม่ต้องเสียตังค์เรามีอาร์มลืมทีนี้เราต้องไปดูบูทล้อพี่แล้วเราข้างเดี๋ยวก็นะข้างหน้าเราครบยังกระบอกโช๊คสวิงอาร์มปั๊มบนยังไม่เปลี่ยนอยู่เดิมก่อนปั๊มใหม่ปั๊มบนเดี๋ยวเปลี่ยนเลยปั๊มบนเปลี่ยนก็งั้นต้องเอาฝาถ่ายฝากระปุกขมุยฝากระปุกสายเราไซส์เป็นสีเอิร์นนะพี่ป่ะกลับมาโต๊ะผู้บริหารแล้วก่อนช้อปปิ้งกันมันเลยนะฮะจอนเปลี่ยนความเป็นอังเคอร์ใช่ใช่อังเคอร์ฝากระปุกใช้กับเบมโบได้ไหมอังเคอร์ได้ฝาเดียวกันได้ก็นี่พี่จอนฝาม่วงฝาม่วงมีหลายสีเหมือนกันอันนี้คือสีม่วงอันนี้สวยอันนี้งานเขาเรียกงานทูโทนโอเคต้องสองฝาดิสองฝาได้พี่เดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวค่อยเอาข้างบนมีสต็อกแล้วก็ตุ้มไปแฮนตุ้มไปแฮนขอแบบใหญ่ๆหน่อยตุ้มไปแฮนสีม่วงสีม่วงนี่ประมาณนี้พี่นี่ลายนี้อ๋อต้องรุ่นนี้นี่รุ่นนี้ไม่เหมือนกันใช่ป่าวอันนี้มันของคิกอันนี้ของคิกมันจะว้าวเข้าไปข้างในอันนี้คือของ Forza เลยตัวนี้ก็ที่เมื่อกี้เฮียตู่อธิบายแหละว่าใส่ Forza X Max ได้แล้วก็เอาใส่หมด Forza พี่จอนได้อันนี้ปั๊มก็คือขาดอันเดียวใช่เดี๋ยวฝาเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้ฝาม่วงฝาม่วงเก็บเข้าไปอะไรต่อแล้วก็ใส่ถักใส่ถ้าหัวต้องหัวเราต้องเป็นสีอะไรวะหัวม่วงมีพี่ม่วงดำเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆเอาป่ะล่ะก็ลิมิเต็ดไหนว่าอันนี้ผมชุบไว้ตอนที่ผมทำรถประกวดรออ๋อรถโชว์ผมที่ตัว ADV พี่อ๋อเฮียตู่ครับผมทำมาสัก20หัวน่าจะเหลืออยู่ประมาณสัก10หัว
รถพี่จอนก็จะใช้อยู่ประมาณสักถ้าไม่ปลดไวก็จะประมาณ4 6หัวข้างบน2ข้างหน้า1ข้างหลัง1แล้วก็ถ้าเดินปลดไวก็ใช้อีก2เป็น6ตัวปลดไวก็ปลดไวไม่มีม่วงมีมีม่วงเมื่อกี้เห็นปลดไวสีโอ้โหเอากันใหญ่เดี๋ยวนะตัวเล็กตัวนี้เท่านี้ปลดแต่ปลดไวจริงๆใช้ดำก็ได้พี่จอนเพราะว่าเราเอาเข้าม่วงให้เพื่อนๆดูนะปุ๊บตัวนี้จะอยู่กลางอันนี้ก็จะเป็นม่วงรับคือตรงท่อนที่เรามากับเอางี้เดินมาดูเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนี่ตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนพี่จอนนี่โชว์นี่เราลื้อโชว์เลยก็ได้ลื้อโชว์เลยอ่ะเพื่อนๆชอบเห็นภาพเราทำนี้วิธีเดินปลดไวง่ายๆทุกคนพี่จอนแกะไอ้นี่ให้หน่อยแกะปลดไวฮะใช่พี่ปกติปลดไวไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยรอบนี้เราเล่นอาจจะใช้ก็เฮียตู่เขาก็มีปลดไวมีตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเดินลายนี่ที่อยู่ลักษณะนี้ตรงนี้ ABS มันท่อเราทำสายน้ำมันลงมาเพื่อนๆเห็นเนาะนี่อย่างนี้ครับแล้วตัวนี้เราก็จะเลาะลงมาข้างอาร์มเลี้ยวมาหาปั๊มตรงนี้พี่จอนก็แค่เอา4 5ลงมาลากสายมานี่แล้วขึ้นตรงนี้ปลดไวมันไว้ที่2ที่จะไว้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าพี่จะเลาะต่อตรงจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นนี่ก็ได้ใช่แล้วแต่ดีไซน์ถ้าอยากจะโชว์งานเพราะว่าเราเอาซิลอาร์มาโชว์เลยมั้ยเนี่ยก็อยู่ตรงนี้แล้วได้นี่ๆพี่จอนได้มาละนี่อาร์มแบบโคตรอลังการงานสร้างอาร์มตัวเนี้ยเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อตอนงานประกวด ADB ที่ ADB ที่บุรีรัมย์ใช่พี่จอนใช่ๆตัวนี้ถ้าอย่างที่โดเดินจะเป็นลายไงพี่จอนเนี่ยเกาะหลังนี่ใช่นี่เนี่ยตั้งให้เพื่อนดูตั้งโชว์เลยนี่ เห็นไหมเห็นดิทำไมจะไม่เห็นเต็มตาเต็มใจเลยเดี๋ยวจะออกขายเร็วๆนี้ก็สมมติว่านี่เราเดินลายสายนี้ก็ได้เนี่ยจะเลาะอาร์มอย่างนี้แล้วก็ขึ้นหาสายอันนี้อุ้ยเข้ากับท่อเลยว่ะเพื่อนบอกว่าล้อไม่มีออร่าเลยมืดจัดใจเย็นครับอันนี้ล้อติดรถครับผมเปลี่ยนเป็นล้อใหม่อยู่แล้วนะฮะล้อโมดิฟายอยู่ครับใจรออยู่ฮะรออยู่เดี๋ยวได้เห็นแน่นอนน่าจะถ้าชุบสีไม่ติดอะไรก็น่าจะต้องซื้อใหม่ใช่น่าจะเร็วๆนี้นะครับน่าจะเร็วๆนี้ไม่ยังไงก็ตามขอให้ทัน2อาทิตย์นะน่าจะดัดเสร็จประมาณก่อนวันศุกร์พี่ใจเย็นศุกร์นี้นะศุกร์นี้ไม่ใช่ศุกร์หน้านะถ้าเสร็จก็เอาไปส่งไดก็ไม่น่าจะเกินสักสามผมว่าอาทิตย์หน้าได้จะได้โอเคจะได้ใส่อ่ะเรายังไม่พูดอธิบายสวิงอาร์มเลยเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวอะไรอ่ะพี่จอนมันเป็นอลูมิเนียมก้อนนึงอะนะคือถ้าเพื่อนบอกเฮ้ยผมอยากได้อาร์มฟอร์สไม่มีนะไม่มีครับมาอันนี้เป็นงานขายดีไซน์อันนี้คืองานอลูมิเนียมทั้งก้อนที่ทำการ CNC ใหม่หมดเลยใช่พี่แล้วก็คือนี่คือเป็นก้อนอลูมิเนียมมาทั้งก้อนใหญ่ๆอ่ะก้อนนึงก็ประมาณ 6-7,000 อ่ะไม่มีขาแล้วเห็นไหมขาปั๊มไม่มีแล้วทุกคนเห็นปะกลายเป็นขาในตัวซึ่งถามว่าเปลืองไม่เปลืองนะพี่จอมว่าสมมติว่าก้อนผิวตรงเนี้ยคือทิ้งหมดเลยนะใช่ก้อนเนี้ยเนี่ยกึ่งทิ้งตรงเนี้ยคือกลายเป็นเศษใช่อะลูเลยไม่ได้ใช้เลยที่เจาะทิ้งอีกก็บอกเลยก็ได้เพื่อนอยากรู้อันเนี้ยหนักกว่าเดิมประมาณโลคือหนักแต่ว่าทนทานกว่าหนักแต่แข็งได้ความสวยใช่ถ้าใครไล่เบาก็อาจจะไม่แนะนำแต่ถ้าใครอยากสวยอยากหล่ออยากอลังอ่ะใส่ฝอก็ต้องเจอใส่หล่อเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยใส่แล้วหล่อแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเฮียตู่เขาจะทำขายเร็วๆนี้เพื่อนถามปลดไวจะทนไหมพี่ปลดไวจะทนไหมปลดไวต้องบอกตรงๆเลยนะเอาแบบไม่ปิดกันเลยนะพวกเนี้ยมันเป็นงานแบบงานสวยงามมันไม่ใช่งานใช้งานได้แบบโหดร้ายพี่บางคนใส่ปลดไวแล้วแบบเอะก็ถอดแบบเฮ้ยมึงมาดูรถกูฟาบถอดเข้าออกบ่อยๆมีโอกาสที่จะเสียเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นลูกยางข้างในใช่มันเป็นเหมือนตัวลูกเล่นอ่ะพี่รถสวยงามแต่ถ้ารถใช้งานก็อาจจะแบบไม่ต้องมีก็ได้ครับต้องบอกตรงๆเลยอย่างเงี้ยถ้าใช้อย่างเดียวโอเคอ่ะมันก็อยู่ได้แต่ถ้ามีการเล่นบ่อยๆปลดบ่อยๆอย่างเงี้ยเล่นผมว่าใช่ผมว่ามันไปไวเพราะตัวนึงอันนี้หลักประมาณตัวไม่ถึงพันใช่เฮียตู่แค่แบบเป็นพ็อปอ่ะแต่ถ้าตัวรถแข่งจริงกับตัว 20,000 กว่านั่นอย่างนั้นเล่นได้ทั้งวันเลยถูกต้องของพวกมาควีสอ่ะ 25,000 เล่นได้ทั้งวันปลดยังไงก็ไม่พังก็คิดว่าแบบสวยงามแล้วกันนะครับเพื่อนๆอย่าไปคิดมากมันซึ่งอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มไอ้ตัว45อีกป่ะใช่พี่ก็เดี๋ยววางลายอีกทีว่าเราจะใส่ลายไหนอะไรอย่างเงี้ยอาร์ม CNC ทำแต่ Forza เหรอพี่ใส่ ADV ได้ตอนนี้ใส่ ADV กับ Forza ครับแต่ตัวอื่นถ้าพวกผมเข้าใจเลยนะน่าจะถามพวกรถเล็กยังยัง
อาจจะแต่ว่าด้วยเรื่องราคาครับทุกคนเรื่องราคานี่ตัวนี้นะบอกเลยราคาก็มีเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นหมื่นประมาณหมื่นกลางๆไปปลายด้วยซ้ำแพงเพราะว่ามันคืออลูมิเนียมที่แบบว่าเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยแล้วก็จริงๆต้องเอาตัวของบูทตัวนี้มาด้วยนะบูทของตัวต้องบอกว่าตอนนี้ที่ใส่มันจะมีรถประกวดที่เป็น ADV ของโดแล้วก็ของเฮียตู่แล้วก็เนี่ยของพี่จอนคันที่3ยังไม่ได้ฟินิชตัวนี้ว่าเอาจากไหนแต่ตอนนี้ทุกคนน่ะใช้สวิงอาร์มเดิมมาใส่ให้อย่างพี่จอนถึงเอาสวิงอาร์มเดิมที่มีอยู่ย้ายมาใส่ให้ซึ่งมันยังไม่มีขายว่าอาจจะลำบากนิดนึงตัวนี้ก็เดี๋ยวต้องมาทำกันบ้านต่อว่าถ้าตอนขายอ่ะเฮียตู่เขาจะสั่งตัวนี้ยังไงทำยังไงอันนี้ก็ลูกปืนเหมือนกันต้องใช้ของเดิมเหมือนกันพวกนี้ต้องเอาของเดิมมาอัดออกเหมือนกันโอเคฉะนั้นเดี๋ยวก่อนไปก็คือต้องใส่ลูกปืนก่อนใช่เดี๋ยวย้ายลูกปืนให้พี่จอนให้ไปจบป่ะอ่ะนี่ก็คือบริเวณที่เรียกว่าเป็นด้านหลังท้ายละมีอะไรขายอีกวะก็ตัวนี้ก็จะเป็นพวกของจุกจิกก็จะมีพวกสายระบายพี่จอนจะใส่ไหมพวกนี้ใส่สายโชว์ที่โดใส่นะไอ้เขียวๆนะเพราะพี่ตู่เขาเป็นคนทำฐานพี่ตู่มีเหรอมีเหรอดูปะด่ะดูไม่รู้ไม่ปกติไม่ค่อยได้ใส่แนวนี้ไงแต่ว่ามันเอาไว้โชว์ได้ไงมันเป็นอย่างนี้พี่จอนคือผมก็เวลาอยู่หน้างานอ่ะเราก็เฮียผมอยากได้ตรงนั้นอยากได้ตรงนี้แกก็ทำเลยแกก็จะทำเลยใช่แกเป็นคนโรคจิตมากแกเป็นคน alert ตลอดเวลาบอกปุ๊บทำปั๊บเนี่ยมีหมดเลยนะครับพวกนะผมหาของไม่เจอเยอะมาจานดิสวิบาก CT 125 Monkey เนี่ยมีเต็มเลยเนี่ย Monkey CBR ZX10 ยังมีเลยแล้วผมอยากจะบอกว่าโรงงานเนี้ยขยันย้ายของเลยคือมาวันนี้พรุ่งนี้ลืมแล้วผมจานเนี่ยจานหน้าคลิกนี่คลิกแบบว่าใบเดียวนี่ไงที่เพื่อนๆถามมาเมื่อกี้นี้นะฮะมี2แบบมี3แบบด้วยอ่ะ1 2 3มีแผ่น ABS หมดใบละ 2,000 นะฮะอันนี้ที่ผมบอกจานคลิกตัวนี้ฮะพี่จอนคือนี่ชาวคลิกน่าจะดูเยอะคือถ้าอย่างนี้เปลี่ยนเลยอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนขาถ้าอันนี้ต้องเปลี่ยนขาเห็นแล้วที่พี่จอนบอกไปตอนแรกเห็นป่ะเนี่ยให้เพื่อนดูไอ้ตัวนี้แหละครับคือ ABS ตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาในการเปลี่ยนจานใช่หาอันนี้หาไม่เจอครับหาไม่เจอของเยอะจัดกี่เห็นแวบๆนะเดี๋ยวจริงเหรอใช่เมื่อกี้ผมเห็นนะมาเดินดูทัวร์แกหน่อยทัวร์แกหน่อยของแกเยอะมากนะเพื่อนๆใช่ครับดูแล้วก็แบบว่างงอย่าหาว่าเราเตรียมนะเราเลี้ยวนะหาไม่เจอหาไม่เจอจริงฮะน็อตส่งน็อตสีแกมีหมดอ่ะเออแกไปเว้ยไหนวะเนี่ยบูทล้อหน้าน็อตน้ำมันอันนี้ๆๆอยู่นี่พี่จอนเนี่ยอ๋ออยู่แค่นี้เองที่เดิมของพวกเราใช่แต่เฮ้ยอันเนี้ยเคยซื้อไปอันนึงผิดเว้ยมันจะมี X-Max กับ Forza ไม่ซื้อเป็นของ PCX มั้งมันเล็กกว่าอ๋อนี่ๆถ้าสายระบายใช้อย่างงี้พี่จอนนี่อือใช้ตัวนี้ก็คือเอาจริงมันเป็นสายหลอกนั่นแหละอันนี้เห็นมั้ยตัวนี้ตัวมาร์คจันไฟกับตัวน้ำมันเครื่องมันจะอันนี้เป็นสายระบายกับตัวมาร์กันไฟจิ้มได้เลยใช่ไหมใช่ส่วนตัวไอ้น้ำมันเครื่องมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมดูนี่ตัวนี้ตัวเนี้ยคือพี่จอนใส่ตรงไอ้ที่เติมน้ำมันเครื่องอ่าพี่จอนก็เอาตัวนี้ใส่ย้ายซีนด้วยนะอย่าลืมย้ายซีนพี่จอนจะได้ตัวนี้ตัวเนี้ยก็คืออะไรเหมือนตัวหนอนที่ใส่หัวสายถักก็เอาหัว90ใส่ปึ้งแล้วก็เดินสายหลอกแล้วก็เอาประกับลัดสายคู่ประกาศรับสายคู่ใช่ฐานตัวนี้ส่วนใหญ่ก็อย่างผมทำผมจะใช้สีดำแล้วพี่จอนก็ใส่หัวสายสีม่วงเดินหัวม่วงคือหัวสีผ้านะไม่รู้กล้องไหนเอาผมแยกกล้องกันแล้วไม่รู้ทะเลาะกันอะไรนะกล้องเยอะจัดกล้องไหนไปกล้องไหนโอเคก็เนี่ยตัวนี้สวยพี่จอนถ้าจะใส่เป็นลูกเล่นได้อยู่แล้วก็ข้างหน้าพี่จอนทำหน้าแล้วมีขาแล้วก็ไม่มีอะไรพี่ก็ไหนก็เป็นพวกน็อตไล่น็อตเลดที่ร้านพี่จอนมีเยอะอยู่แล้วครับผมเขาบอกโชคจานดิสบูทล้อหน้าเดินไปดูไหมว่ามันขาอะไรบ้างโอเคเพราะว่าตอนนี้ยังสับสนอยู่ว่าฮะเอาของมาวางไงจะได้รู้ว่าขาอะไรวางไว้ที่รถวางไว้ที่รถใช่ไหมของเดินกันแบบเพลินระเบิดเถิงเลยนี่อ๋อผมรู้แล้วเดี๋ยวผมขาอะไรอีกเดี๋ยวผมเดินไปหยิบไปนี่ให้พี่อ่ะมาดูไหมมาดูด้วยกันก็ได้ได้ต้องสารกล้องมาบ้างซ่องนี้เพื่อนไม่ได้เข้ามาเมื่อกี้ยังมีให้เข้ามาซองนี้เข้ามาคือเข้ามาฉี่ฮะนี่บูทบูทล้อพี่เราต้องใส่ปะใส่พี่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องคุมโทนดำนะดำนะหรือเทาก็ได้พี่มันจะได้ตัดกับไอ้นี่เดี๋ยวนะอันนี้มันของ Forza ตัวเก่าใส่กันไม่ได้อ่ะไม่ได้พี่ Forza มันต้องเป็น 3-5 ตัวอืมคือเดี๋ยวเราเปลี่ยนได้เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันเพื่อนๆอาจจะอยากดูก็คือ300กับ350รูตรงกลางครับไม่ตรงกันพี่จอนถือก่อนเดี๋ยวผมไปหาให้เพื่อนๆดูก่อนนี้ประมาณนี้
อันนี้สีอะไรวะสีน้ำเงินโอ้เอาม่วงอ่ะนี่เขาเดินมานี่คือตอนนี้โดเดินเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยมาดูเดินมาดูก็ได้ไหมหมายถึงมาถึงไหมไปก่อนได้อยู่มาเนี่ยฮะถูกมาแอบเนี่ยต่ำเยอะจัดอันนี้นี่สีดำสีดำอันนี้ฟอร์ซ่าพี่เดี๋ยวแกให้ดูสีดำดีหรือว่าสีเทาดีถ้าสีเทาก็จะได้ตัดเดี๋ยวเราไปเทียบดีกว่าพี่ได้ได้ไปมาดูข้างนอกกันเดี๋ยวเผื่อเสียงหายเดี๋ยวคนหาว่าเสียงหายอีกแล้วรายการโอ้โหตากล้องผมเจ็บนะฮะเดินมาไม่เป็นไรนะวางไว้ก่อนเรานี่แหละตัววางของเละเทะของเขาเดินมาดูสีดำสีเทาเอาอาร์มมายืมนัดยืมอาร์มมาเดี๋ยวยืมอาร์มมาให้แป๊บนึงหยิบอาร์มมาดูหน่อยพอมีอยู่บ้างพอมีใช่เขาพอมีอ่ะนี่พี่นี่ว่าสีนี้ก็นี่เข้ากว่านี่เข้ากว่ามันดูแล้วเด่นดูแล้วอวกาศดิเอากล้องฝั่งตรงนี้เนาะอย่างนี้ไหมได้ไม่โอเคตัวนี้เลยถ้าผมว่าตัวนี้สวยแต่ถ้าเป็นดำมันอาจจะไม่เอามันทึมไปไม่สวยไม่เอาเอาเมื่อกี้นะจบไม่เอาม่วงเหรอไม่เอาม่วงเดี๋ยวเป็นล้อไงล้อเดี๋ยวล้อเด่นกว่าไอ้เดี๋ยวไอ้นี่เด่นกว่าล้อมีอะไรอีกวะอ๋อเด่นนี่ตุ้มไปแฮนด์ได้ยังเออตุ้มไปแฮนด์อยู่นู่นแล้วป่ะนี่ตุ้มไปแฮนด์มีแล้วขาดแค่ฝาขาดไปอันนึงป้าขอฝาสีม่วงอันนะครับฝาม่วงฝาเบมโบอ่ะฝากระปุกเอาฝานี้ไปก่อนมั้ยไม่ได้ต้องเอาสีม่วงแล้วก็ใหญ่พอมั้ยแล้วก็นี่อาร์มมีแล้วกระบอกโชคมีแล้วจานหน้าหลังมีแล้วขายึดมากับปั๊มอยู่แล้วอันนี้อ๋อต้องมีคุมโทนล็อกมันดำไปหน่อยมันจะล็อกอยู่ตรงที่โชคไวเดสตัวนี้คือรู้จักกันดีก็คือเขาเรียกตัวล็อกการขโมยล็อกโชคหลังนะครับก็คือใช้น็อตเดิมอยู่นั่นแหละแต่ว่าจะถอดหลายขั้นตอนขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เริ่มนี่อันนี้พนักงานแพ็คโรงงานเทตูนะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆพี่จอนี่ครบแล้วอันนี้คือสีม่วงใช่ครับสองฟ้าสีม่วงก็คือซ้ายขวานี่ครบส่วนสายทากเดี๋ยวไล่กันอีกทีนึงแต่ก็พอมีหน้าตาประมาณนี้เพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์คามูที่ร้านผมขายอยู่แบรนด์เดียวเลยใช่ตัวนี้เลยพี่จอนกับผมนั่นแหละก็จะขายกันอยู่2แบรนด์นั่นแหละครับผมใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เราค่อยเปลี่ยนสีเอาอืมใช่แล้วก็ระหว่างนี้ใครมีคอมเมนต์อะไรอยากให้เราใส่อะไรเพิ่มอะไรให้เขาลองดูให้เราเขาจะใส่อะไรได้เออใส่อะไรได้บ้างวะตอนนี้งงกันเองก็จะใส่อะไรเพิ่มนึกไม่ทันเรียกตันไม่ใช่ตันหรอกของมันเยอะมือของมันเยอะของมันเยอะจ้าจับโทรศัพท์ใช้ป่ะฮะจับโทรศัพท์ใช้ป่ะใช้ก้อนคอกลางคอกลางก็ที่เรามีอย่างนั้นใช่ไหมเอ้ยผมมีงานเซเว่นแบบลิมิเต็ดซ่อนๆอยู่งานเซเว่นเออไหนขอดูดิพาทัวร์งานเซเว่นลิมิเต็ดงานเซเว่นลิมิเต็ดเพราะว่าของเดิมมันดูธรรมดาไปหน่อยนึงคือจะบอกว่าบางชิ้นเนี่ยที่ร้านพี่ตู่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่างานแบบเขาเรียกไงนะงานสนองตัณหาตัวเองใช่ทำแบบไม่เน้นทำแบบว่าไม่ได้มีใครซื้อหรอกเพราะว่าทำมาก็นั่นแหละดูเหมือนเดินไปนู่นเดี๋ยวหาก่อนนี่พาแบบพาเรียวไวเลสจะถึงไหมเนี่ยฮะไวเลสถึงไหมถึงอยู่แป๊บหนึ่งผมดูแล้วเขาไปซ่อนผมแล้วเหรอพี่ปาพี่ปาคอกลางพี่ปาย้ายไปแล้วเหรอคอกลางไอคอกลางจับโทรศัพท์อ่ะนี่พวกบูทลอน่าใช่พี่คอกลางฟอร์ซ่าที่เหลือสีอะไรอ่ะไม่ใช้นี่คันเดิมแพงนี้เดิมแพงนี้ไหมอ๋อขยับไปแขวนแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วโคตรเรียวนี่พี่จอนไหนโคตรเรียวเลยนี่กล้องเราเดินตามไม่ทันเลยเนี่ยงานนี้เคยมีขายแต่เลิกไปแล้ว บริษัทรวยไปแล้วเลิก กำลังขึ้นใหม่ไหมให้พี่จอนปั่นแกจะต้องทำเพราะว่าเราโฆษณาแล้วแกต้องทำแต่ก่อนมีทั้งหมด5สีแดงน้ำเงินดำทองที่ร้านพี่ก็มีดีกว่ามีอยู่2อันไม่มีแล้วนั่นคือลิมิเต็ดแล้วพี่ต้องเก็บไว้นะเออเหรอต้องบูชาไม่ขายเลยไม่ขายแล้วไอ้เหี้ยเดี๋ยวเมียด่าขายดีจังมีอันนี้ที่ร้านมีอยู่2อันแต่งานตัวนี้แกพับเองตอนนั้นแกเข็นเครื่องมาโชว์อยู่แกลงทุนซื้อเครื่องมาพับของแกเองใช่ๆตัวนี้ถ้าเพื่อนที่ใช้ฟอร์ซ่าอยากจับโทรศัพท์
ก็ซื้อตัวนี้ไปยึดคอกลางแล้วก็ซื้อมอเตอร์วูฟซื้อไอ้พวกแคมรัดที่พี่จอนคอร์ดล็อกใส่ได้เลยนี่ใส่ทูริงเขานิยมกันแต่มันสีทองอ่ะมันไม่เข้าธีมอ่ะเดี๋ยวเราหาป้นเหรอพี่ให้โชว์งาน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 นี่นะก่อนที่ร้านมีที่ร้านมีจำได้มีอยู่สองอันนี่บูทเวฟบูทเวฟบูทเวฟไม่เกี่ยวละนี่นะนี่นะขายยี่สปอร์ตไลท์ ADV X ADV มันได้ใช้อันนี้ตุ๊กตาเอ้ยเพื่อนๆชาว ADV ดูหน่อยนี่พี่จอนมีอันนี้มีที่ร้านมีมีตุ๊กตาเอามาประมาณ3เดือนยังขายไม่ออกเลย แต่ก็คนอื่นเขาเขาต้องการแต่บอกได้เวลาขายไม่เราต้องบอกเจ็บเออแต่บอกใครไม่ได้ จะบอกใครไม่ได้เนี่ยดูดิมีนะที่ร้านมีมาได้อันนี้พี่จอนมี2แบบมาไอ้สีน้ำเงินที่พี่อยากได้ที่เหลืออันสุดท้ายบอกแล้วว่าลิมิเต็ดเออนี่บอกแล้วว่าลิมิเต็ดหรืออันสุดท้ายอันสุดท้ายอ่ะไม่มีแล้วกล้องเดินไม่ทันแล้วนี่อันนี้แบบหลังชิวโอ้โหอันนี้แบบไม่ไหวเราไม่ได้ใช้อยู่นะใช่อันนี้แบบหลังชิวอันนี้อะไรวะอันนี้ปิดกันตกแต่ว่าเราไม่ได้ใช้พี่อ๋อนั่นของคอร์สสามร้อยนี่บูทล้อหน้าเราก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมบูทล้อหน้าหรือว่าใช้บูทล้อหน้ามันใช้ในเซตป่ะพี่มันจะไม่เหมือนกับเดิมแล้วไม่ใช้ต้องเป็นบูทเขาบูทเขาแต่ว่าถ้าเป็นล้อเดิมอยากใส่บูทนี่ที่ตู้เขาก็มีมีที่ร้านก็มีใช่แล้วก็แกนล้อพวกล้อเดิมนะมีเหมือนกันแกนล้อที่ร้านหมดแกนล้อพี่มันจะมีเลทมีอะไรที่ขายง่ายสวยพี่จอนเห็นนี่ไหมไอ้ตรงปีกแฮนที่เราใส่จะใส่ปั๊มใช่ไหมมันจะมีปีกแฮนแล้วพี่ใส่คอกลางตัวนี้ใช่ไหมใช่ปีกอ่ะถ้าพวกเคยเห็น X-Max มันมีรูปิดกระจกอ่ะเห็นเจาะนี่ใส่อ๋อเคยเห็นมีคนเจาะอยู่โคตรจ้าเลยทำไมสักครู่มีสองสีตรงนู้นจำไม่ได้ว่าไปเห็นรถใครวะรถ X ลูกน้องผมไปแล้วอ๋อใช่ก็ว่าอยู่ผ่านตาอยู่ใช่อันนี้คือเจาะคือแบบพวกแบบว่างไงไม่มีทำว่างไม่รู้จะใส่อะไรแล้วจริงจริงแต่ขายได้พี่สวยก็นอกนั้นก็ไม่มีไอพี่ก็มาตรฐานทั่วไปแล้วก็เราก็มีมาหมดแล้วอ๋องั้นผมนี่เดี๋ยวต้องขายจานให้พี่จอนหน่อยอะไรอะอันนี้ร้านพี่จอนมีแน่นอนจานหลังนะครับ245 240ถ้าเพื่อนๆที่อยากเปลี่ยนจานก็240ก็คือลายแบบนี้เปลี่ยนได้เลยจะเป็นกลมจะเป็นหยักมีที่ร้านมีก็คือเบรกเต็มที่เบรกก็เต็มที่เลยใช่ไม่ต้องกังวลเรื่องมงเรื่องหมุดเลยอย่างเดียวเพราะมันไม่มีหมุดใช่ครับแต่ว่าถ้าอยากสวยแบบพี่จอนก็ใส่หมุดใช่จับใจหน่อยจับจ้าบเลยตามนั้นไปก็ประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นอะไหล่ที่เคียตู่เขาพัฒนาตอนนั้นนี่เนี่ยพี่จอนพวกนี้พวกน็อตพี่จอนโฆษณาน็อตพี่จอนได้ไหมพี่จอนขายเยอะกว่าผมอีกน็อตเพียบนี่เราก็ไม่รู้ว่าซื้อเก็บไปทำไมเนาะนี่ตามพี่จอนกล้องตามพี่จอนเลยพี่จอนแนะนำเลยน็อตที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นน็อตที่แข็งแรงมากนะแล้วก็มีหลายสีก็ไม่ค่อยแบบว่าลอกด้วยนะครับเวลาโดนแดดโดนน้ำอะไรก็ไปได้หมดที่ร้านผมมีหมดนะเป็นเกียวปล่อยก็มีเกียว M8 ตั้งแต่ M6 เลย M6 M8 M10 M12 มีหมดยกเว้น M16 ไม่มีเพราะว่าติดคุกเราเอาใจสายรถเล็กร้านพี่หน่อยไหมนี่อันนี้พวก N-Max Airlock ก็มีมีที่ร้านก็มี N-Max Airlock คือซื้อเก็บไว้ลูกค้าจะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวชาวนั่นเขาเอ้ยไม่มีให้ผมดูมีฮะมีประมาณนี้มีเยอะมีครบแหละมีคือตอนนี้ที่มีของพวกสกูตเตอร์มีหมดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกรถโซ่เนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อเก็บไว้เพราะว่านานๆทีจะมีลูกค้าเข้ามาทีนึงโซ่ก็จะเบาหน่อยครับตามสถานการณ์ช่วงนี้นะครับเรียบร้อยสายทักสีอะไรสายทักสีอะไรดีเอาเดี๋ยวยกมาโชว์หน่อยมีโชว์อีกสายทักมีเป็นม้วนเลยอืมก็จะไปเดินเคเบิลก็ได้นะเดินสายอินเทอร์เน็ตใช่น่าจะสีนี้นะอันนี้สายแลนนี่สีอะไรวะนี่สีคาร์บอนนะคาร์บอนดำไม่เอาแบบโดดเด่นหน่อยอันนี้ก็ลากได้ตั้งแต่ประมาณซอยคูบอน11ยัน12โอเคโอเคได้อยู่ครับเด่นๆนะพี่โหรถม่วงสายสีอะไรได้วะเนี่ยสีแดงแดงแดงเหรอเออเอาจริงเหรอจริงดิเอาม่วงมันตัดกับแดงฮะเทาผมว่าน่าจะเกิดนะเทาเหมือนดูกาตี้อ่ะอันไหนหยิบมาละดูเอาอันนี้เดี๋ยวเราติดต่อทางเคเบิลทูได้ว่าสายไม่พอเลยนี่แหละเดินสายเดินสายอันนี้เดินสายของจริงเลยเดินให้ดูด้วยแดงแดงได้อยู่ไม่ขี้เหร่หรอกคอมเมนต์มาแดงไหมไม่มีม่วงที่ไหนล่ะสายม่วงไม่มีไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ครับเออมันต้องเป็นสีน้ำเงินหมายถึงสายอ่ะมันต้องมีสีน้ำเงินถ้าม่วงมีพี่จอนแต่เป็นม่วงเขาเรียกม่วงอ่ะม่วงเหมือนเขียวเทอร์คอยอ่ะม่วงตุ่ยม่วงตุ่ยไม่สวยม่วงนมแต่แดงก็สวยเทาอะไรล่ะแดงแต่กับสีเทาอยู่แล้วไม่ครับเพื่อนพวกคุณคิดว่าไงครับได้โยเพื่อนที่อยู่ดูร้านกับคนช่วยออกคอมเมนต์มาต
อนนี้เป็นไงครับสีนี้ได้ไหมคอมเมนต์มาครับแต่งจริงแต่งจังนะเนี่ยตอนนี้ช่วยพี่จอนเลือกเขาเลือกอยากให้เพื่อนๆมีส่วนร่วมอ่ะเพื่อนๆลองเลือกมาแล้วใครที่เห็นของตอนเนี้ยเจมดูด้วยมีแนะนำของแต่งอะไรเปล่าครบแล้วนี่ๆๆนะทุกคนดูนะเพื่อนบอกก็ครบแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมขาดก็คือแค่เดี๋ยวเลือกตัวของจุดยึดสายถักใช่ไหมตัวหัวต่างก็เหลือลูกจุกจิกลูกจุกจิกก็ไม่มีอะไรนี่ๆๆเมื่อกี้เราคุยกันเพื่อนๆจะงงนี่นี่ทุกคนตรงนี้เนาะนี่ตรงนี้เราเจาะเจาะได้แล้วเราใส่สีม่วงเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวพี่ดูอยู่นั่นๆตรงนี้ไงนี่พี่จอนอธิบายบอกพี่จอนคือแบบว่างไงไม่มีอะไรทําก็เอามาเจาะนี่ๆๆเห็นป่ะนี่เป็นลูกยางไงแล้วก็ใส่เข้าไปใส่แล้วก็กดแป๊กทุกคนถามว่าใส่ทําไมว่างครับว่างฮะมีตังค์นี่คนว่างของจริงคนว่าง2018อาจจะไม่เห็นนี่สวยพอแล้วไม่มีแล้วก็มีพวกตัวเขียนี่มีนะตัวเขียขัดตั้งเนี้ยในสีม่วงมีนะโอ้โหข้างหลังอีกแล้วไม่เอาเลอะเทอะละเลอะเทอะละ แค่นี้ก็เยอะแล้วล่ะโอ้โหทั้งคันละไม่เป็นไรเผื่อไว้พอเบื่อสีเทาปั๊บก็กลับเป็นสีชมพูกับม่วงมันเข้ากันอยู่ชมพูเนี่ยก็ใครที่สนใจคามุยเข้าใน Facebook เข้าได้เลยครับเขียนว่า KAMUIขึ้นเลย K A M U I คามุยมีแอดมินตอบตลอดนะครับใครอยากซื้อสินค้าหรือว่าก็ถ้าใกล้ผมใกล้พี่จอนก็ลองเข้าไปดูกันแต่ถ้าอยากออนไลน์ก็เราสนับสนุนเฮียตู่เต็มที่นะครับใช่ครับแกขยันมากช่วงนี้ต้องให้กำลังใจแกเยอะใช่เพราะแกเหนื่อย แกเหนื่อยฮะของเยอะจัดแกเหนื่อยครับแกสร้างของเยอะจัดครับก็โอเคประมาณนี้นะครับมานี้ส่วนความสวยรถพี่จอนคิดว่าจะเริ่มประกวดเอ้ยไม่ใช่ประกวดประกอบประกอบคิดว่าเมื่อไหร่พี่ภายในอาทิตย์นี่แหละนะเดี๋ยวเมื่อเราติดตามดูใช่ก็จะรอดูแล้วกันมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่จอนถอดอย่างนี้แล้วน่าจะคุณไม่รู้อะไรทุกอย่างมันมีการซัมซิงลองไว้หมดแล้วมันมีที่มาที่ไปใช่ครับตอนนี้แค่ว่าถอดแล้วมันจะเดือดด่าให้คนถามเล่นๆงั้นแหละถอดทำไมเพราะถ้าไม่ถอดไม่มีคำถามเหมือนกับอะไรตบเบาะทำไมตบเบาะทำไมตอนนี้จะถามว่าถอดทำไมถอดทำไมเออถอดทำไมแล้วถอดทำไมก็ถอดทำไมแล้วถอดทำไมไม่รู้เหมือนกันไม่มีอะไรทำมั้งอยากจะใส่หน้าซิ่งแต่ก็ยังหาของไม่ได้เลยเออนั้นก็ฝากบอกเลย FC ทางนี้นะครับหน้าซิ่งเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องพาร์ทมันไม่มีของรถมันใหม่รถใหม่พี่จอนพาร์ทเนี่ยพวกเนี้ยพวกหูปิดมันยังเบิกไม่ได้ใช่บอกพักมาเฮ้ยพี่ผมเห็นร้านเฟียสเขาทำแล้วนะเห็นแล้วเข้าใจครับคือพวกผมก็พวกกันแหละก็คือมันเอารถที่เราซื้อกันมาเนี่ยไปทำใช่แต่พอจะเป็นขายทุกคนมันยังทำไม่ได้เพราะว่าต่อให้เพื่อนๆออกรถมาผมก็ยังของลูกค้าไปทำไม่ได้เพราะทุกคนไม่ได้อยู่ใกล้ผมหรืออยู่ใกล้เฟียสอยู่ใกล้พี่จอนเราจะมานั่งถอดหรือส่งมันเนรมิตให้ไม่ได้ใช่ซึ่งอดใจรอหน่อยผมว่าไม่น่าจะเกินสัก2 อาทิตย์ประมาณนี้คือของออกก็ยังไงก็ต้องรีบถูกต้องกันให้อยู่แล้วเดี๋ยวเขาก็รีบทำให้ใช่ครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ส่วนอะไรนะรถ Forza 350ที่อยากแปลงหน้าตัวใหม่ตอนนี้พี่จอนลองให้กำลังใจหรือว่าจะให้ตัวเลขที่เขาคิดแล้วเขาเหนื่อยดิมีคนบอกว่าประมาณ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าเรา2 คนคิดกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหน้าหลังเนี่ยแปลงหมดแล้วเนี่ยอยู่ประมาณไม่เกิน 20,000 ไม่เกินไม่เกิน 20,000 บาทใช่ครับแต่มันจะยากหน่อยเรื่องปลั๊กไฟแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันเรายังไม่มีข้อมูลเยอะมากก็พูดไปเดี๋ยวมันจะถูกมั่งผิดมั่งก็โดนด่าอีกก็ถูกต้องแต่ในการที่เราทำรถจับกันบ่อยๆนะก็เห็นแล้วว่ามันน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอให้มันฟินิชเนาะปลั๊กไฟอย่าไปซีเรียสเป็นไกลตัดฉับเดียวเลยขาดเลยนะก็ตัดแล้วก็เชื่อต่อปลั๊กไฟคืออะไรอ่ะผมให้ข้อมูลต่อตรงตัว350ตัวเก่ามันเป็นตัวผู้ไปหาตัวเมียเอ้ยตัวเมียไปหาตัวผู้เป็นแก๊ปแจ็คส่วนตัวใหม่อ่ะมันเป็นตัวเสียบไปหาอธิบายหน่อยพี่ออนเป็นแจ็คเข้าหาตัวใหญ่เอาไปว่ามันคนละรูกันแล้วกันไม่คนละแบบสลับแบบกันเลยสลับด้านกันใช่ซึ่งถ้าเกิดจะทำจริงๆก็คือว่าจะต้องหาทางแปลงผมนึกออกแล้วก็คือของสามารถส่วนตัวเก่ามันเป็นใหญ่ไปหาเล็กที่ไฟเป็นตัวเล็กแต่ไอ้ตัวเนี้ยที่ไฟเป็นตัวใหญ่แล้วเอาตัวแจ็คเล็กไปเสียบตัวใหญ่มันกลับด้านกันครับผมใช่จะทำได้ช่างไทยสบายๆแต่สีสายไฟเหมือนกันตามนั้นนะครับเขาก็ให้ทุกคนรู้สึกยากเลยอ่ะตามนั้นแหละวันนี้ก็ช้อปปิ้งพอละเดี๋ยวเขาต้องมานั่งเคลียร์ตางกันอีกนะครับใช่ครับก็คอยดิวติดตามกันต่อไปเพราะว่าคันนี้ก็ถือว่านำโดไปหน่อยนึงดิวไหมเราดิวหน่อยไหมว่าอันเนี้ยประมาณเท่าไหร่ดิพี่จอนดิวหมดหนี้เหรอลองคิดเองดีกว่าห้าสองหมื่นอันนี้สามแปดสามห้าหมดเนี้ยประมาณเกือบ30,000อันนู้นประมาณสักหมื่นห้าผมให้15,000ปุ๊บ25,00030,000ไง
40,000เกือบ 30,000 ถึง 40,000 ใช่ถ้ารวมขายถักด้วยก็ประมาณ 40,000 แน่นอนไม่มันมีบางคนเฮ้ยพี่จอนของมีวางแค่นี้เองใช่ครับเนี่ยจุกครับแค่นี้คือเห็นร้านโดเขาวางของโชว์เยอะๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าลูกค้าแต่ละคนนี่หลักแสนนะฮะจุกตลอดฮะแต่หลักลูกค้าร้านผมนี่หลักพันฮะไม่น่าเกินครับเร็วๆนี้หลังจากที่คันนี้ผมว่ายังไงพี่จอนก็ต้องเริ่มใจเย็นใจเย็นเราก็อยากจะทำให้ลูกค้าขายได้ก็ดีใจครับทุกคนตอนขายไม่ได้ครับแบกของไปเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่งไปเนี่ยพี่จอนเลือกอย่างนึงเวลาเอาไปขายต้องซื้ออย่างเท่าไหร่ครับอย่างละ5เป็นไงครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่ครับ5 35ก็ 150,000 แล้วลูกค้ามาซื้ออาทิตย์นั้นซื้อแค่คันเดียวถูกต้องครับจอนแบกอีกเท่าไหร่นี่ครับแบกง่ายๆเนี่ยแบกอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยกว้างโชว์ไปเถอะเอาไว้โชว์ดูแบบว่าเรามีบุญญาธิการหวังว่าทุกคนจะช่วยอุดหนุนพี่จอนกับช่วยอุดหนุนผมนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะพวกผมก็ล่อยหลอที่เห็นอยู่เนี่ยร้านไม่มีงานทำครับเลยมาอยู่นี่กันเราก็เลยว่างกันเราเลยมานี่กันครับถ้ามีงานทำผมไม่มาตรงนี้ครับตามนั้นแหละดูแต่งตัวแต่ไม่ได้พร้อมเลยพอกันแหละเออจอนเพื่อนถามโชคหลังไว้ SG Sport ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ G เดียวกับที่พี่จอนใส่G Sport นี่ G Racing 8,200 8,200 เออประมาณ 8,100 8,200 ใช่ครับแต่หน้ากล่องจะ 8,900 ลด 10% ลดครับผมลด 10% 9,200 ลดราคาอันนี้ตัวนี้249บ้างไม่232ลด 23,200 บาทลดไปอีก 10% ก็ 21,000 กว่าบาทโอเคตัวนี้ไม่ได้ตามนานแล้ว G Top ด้วยเอาขอ G Top อีกราคานึง G Top 10,000 เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้นี่เป็นไงนี่มีหมดอ่ะที่ร้านมีหมดอ่ะ YS จะต้องรักเขานะเขาจำราคาได้แทนผมตามนั้นโอเคครบถ้วนนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพี่ตู่เราไม่ได้อยู่ในไลฟ์เลยไปนอนตอนนี้นอนดูไลฟ์อยู่ครับเจ้าของแบบว่าสบายใจมากเลยพวกมึงขายของให้กูให้เรียบร้อยเขายืนชี้แล้วนะพวกมึงยืนขายของให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวไปนอนแล้วไปนอนแล้วอยากได้อะไรก็ทักไปแล้วกันที่เพจของฮามูอีหรือว่าตู่ปากน้ำหรือว่าช้อปปี้ช้อปปี้ก็มีครับแต่ช้อปปี้จะใช้ตู่ปากน้ำตามนั้น TU PAKNNAM หรือ UM นี่แหละอันนั้นแหละประมาณนั้นแหละช้อปปี้ก็มีโอเคแล้วก็วันนี้ขอบคุณโด้ด้วยที่อยู่ดีๆก็โผล่มาเจอกันอีกแล้วโดยไม่นัดหมายเดี๋ยวหลังมาเจอกันเลยเจอเบนซ์กำลังแบบว่าสปอยเลอร์ผมไปแวะหาพี่หน่อยสั่งเบาะพี่จอนไอตัว IDV ที่อยากได้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วขับมาเลี้ยวเข้าซอยมาเฮ้ยรถตู้คุ้นๆว่ะก็เลยมองไปที่อ้าวรถพี่จอนนี่หว่าสบายเลยก็อันนี้ก็บอกของพี่หน่อยเหมือนกันนะครับอันนี้คือบอกที่ร้านที่ขายแหละ 3,500 2 ตอนสวยตามนั้นโอเคไปแล้วเราเดี๋ยวเจอกันใหม่กับในเรื่องของโปรเจกต์ Forza 350รวมถึงรอดูของโดด้วยว่าจะเสร็จสวยขนาดไหนผมส่วนใหญ่ผมให้พี่จอนก่อนผมไม่รีบครับเพราะว่าช้าๆได้พระหลายเล่มไม่ใช่ว่าได้พระเล่มงามช้าๆเป็นหนี้อยู่อย่างเงี้ยโอเคอ่ะโอเคโอเคโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับYeah.